อินเอียร์หรือเอียบัดหูของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะและความเทพของหูแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันดังนั้นการจะเลือกหูฟังว่าจะเป็นอินเอียร์หรือเอียบัดก็ต้องคิดดูให้ดียกที่ 1เราเข้ากันได้ไหมอินเอียร์ใส่แล้วแน่นกระชับหูหลุดยากเอียบัดใส่ด้านนอกโปร่งๆสบายๆอาจมีหลุดบ้างบางทีแต่ไม่แงะเข้าไปในรูหูยกที่2เป่งๆหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันอินเอียเนี่ยนะคะอุดเข้าไปแล้วแบบฮะเลยนะฮะฮะฮะเขาเรียกว่าตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงรบกวนหรือเสียงพูดของโลกภายนอกเลยมันปิดมิดอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเราไปเลยแต่ถ้าเป็นเอียบัดคือเรียกก็แบบซีซีว่าไงอ่ะยังได้ยินเสียงคนรอบข้างอยู่บ้างค่ะได้ยินเสียงแอมเบียนซ์บ้างบางทีก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันก็แล้วแต่ศรัทธายกที่ 3เป่งเป่งสำหรับหูฟังแบบอินเอียร์เนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณฟังเพลงแนวร็อกแนวฮิปฮอปต้องอินเอียร์เลยค่ะอยู่ต่อไลน์ได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันอันนี้เพลงป๊อปต้องใส่หูฟังแบบนี้มันจะเก่งมากเลยทีเดียวนะคะหูฟังแบบ earbuds เหมาะกับเพลงป๊อปเพลงแจ๊สเพลงแบบชิลๆหรือบอกว่าแบบเบสไม่ต้องหนักมากแต่ถ้าคุณเลือกไม่ได้ซื้อไว้ทั้ง2อันเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้ราคาโอเคไม่แพงแล้วก็ทดสอบดูได้เลยค่ะลองไปรีวิวกันดูนะ